ยากรู้ใช่ไหมคือฉันกำลังสงสัยว่าเรื่องนี้คนเขารู้กันจริงๆหรอเธออ่านหัวข้อเดี๋ยวฉันใบ้เองถ้าเอาแค่หัวข้อที่เดี๋ยวฉันจัดให้จะขออนุญาตไม่พูดชื่อเล่นชื่อจริงอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมอย่าไปคาดลองคาดเดานะเพราะว่าคนนี้ไม่ต้องเดาเขารู้แล้วหัวข้อในวันนี้นะคะเพจมันอันคัทนะคะเป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้แต่เป็นกิ๊กที่ดีได้เธอใช้คำว่ากิ๊กได้ยังไงอ่ะฉันไม่เข้าใจอ่ะทำไมอ่ะผู้ชายเขาก็มีภรรยาก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ต้องแยกก่อนผู้ชายคนนี้แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วมีภรรยาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพอมีคนนี้เข้ามาในชีวิตผู้ชายเขาก็เลยแบบว่าโอเคงั้นฉันเลิกกับแฟนละอุ๊ยตายก็เลยเลิกกัน yeah. แต่เขาบอกว่าสืบมาแล้วนะเขาบอกว่าเลิกกันในนามธุรกิจแปลว่ายังอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าเลิกกันเพราะว่าเป็นเรื่องของธุรกิจแต่อยู่อาศัยเนี่ยยังอยู่บ้านเดียวกันกับภรรยาอยู่แต่ผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของครอบครัวของผู้ชายแล้วผู้หญิงคนนี้คู่นี้เข้ามาทำไม oh, no. อ้าวเข้ามาอาจจะเป็นงานไงงานอะไรเธออ้าวก็มีงานที่ต้องเกี่ยวข้องผู้ชายคนนี้หรือเปล่าผู้ชายคนนี้ทำธุรกิจไม่ใช่เหรอเธอถ้าพูดงี้หมายความว่ายังไงอุ๊ยตายแล้วฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเธอกำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตของชีวิตคู่ของชายและหญิงคู่นึงเพราะมาทำงานเหรองานอะไรทำไมต้องเข้าไปหาผู้ชายงานอะไรโอ้ยงานดูแลกันจ๋างานอะไรดูแลกันแบบจ๋าเป็นผู้จัดการส่วนตัวหรือเปล่าไม่ใช่มันคืองานอะไรงานอะไรอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอนี่ลายนะแอนนาเธอหลอกให้ฉันพูดเธอหลอกให้ฉันพูดในสิ่งที่ฉันคิดไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องงานผู้จัดการมันไม่ใช่งานเป็นผู้จัดการมันไม่ใช่งานอะไรก็ตามมันเป็นงานนึงที่ไม่ได้กินข้าวนะคนจะชอบคิดว่ากินข้าวกินตับไม่ได้วิชอบกินปิ้งย่างเหรอเออเป็นปอบเป็นอะไรกินปิ้งย่างกินตับกินตับกินอะไรว่าไปอะต่อคือประเด็นเนี่ยเขาก็เมาส์นะเขาก็ลือว่าผู้หญิงคนนี้เขาลือว่าไงอันนี้เราไม่พูดชื่อใครเลยนะไม่พูดเลยไม่อ้างอิงไม่พาดพิงใครผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในชีวิตของผู้ชายแล้วผู้หญิงคนหนึ่งคู่รักคู่หนึ่งทำให้เขาแตกกันค่ะเขาบอกว่าตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่ายังไงต่อเพราะว่าฝ่ายผู้หญิงที่เป็นเขาเรียกว่าเอาง่ายๆนะเป็นคนที่มาก่อนอะค่ะตอนนี้ก็ชี้ช้ำกล่ำปีน่าสงสารมากคือเคสปัจจุบันหรือเคสก่อนหน้าอ้าวเธอเคสก่อนหน้าไม่ได้แล้วเคสก่อนหน้ามันเก่าแล้วอย่าไปพูดสงสารหรอเออจะเคสก่อนหน้าไม่พูดเราพูดถึงเคสปัจจุบันแล้วตอนนี้ฉันก็ยังงงว่าอะไรรู้เปล่าแล้วคนก่อนหน้านั้นล่ะที่มาออกตัวต้องหลายอย่างแล้วคนนี้ใครล่ะเธอเข้าใจมั้ยคือฉันงงกับผู้หญิงคนนี้มากว่าสรุปแล้วเขาเลือกใครกันแน่ต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้หญิงที่สวยในสายตาผู้ชายเพราะผู้ชายหลายคนออกตัวแทนเยอะมากเข้าใจยังฉันคิดว่าฉันเข้าใจแต่พอชาวเน็ตไม่ต้องเดาชาวเน็ตไม่ต้องเดาชาวเน็ตไม่ต้องเดาไม่ต้องถามเก็บไว้ในใจอย่าพิมพ์อย่าพิมพ์เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมากกว่านั้นอีกเหรอมันมีมากกว่าหนึ่งเหรอมันมีมากกว่าหนึ่งคนเพราะว่าเราพูดอาชีพได้เหรอไม่ได้อาชีพเขาคือไม่ได้ไม่พูดนะไม่พูดไม่เด็กเอ็นแย่ไปไม่ใช่อย่ามาเธอต้องแยกกันนะเธอนี่ไม่อันนี้นี้ให้แยกก่อนตอนนี้มันเริ่มลึกรับทานข้าวรับกินตับไม่เหมือนกันนะเข้าใจเปล่าเข้าใจแต่ว่าประเด็นคนที่เป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้แต่เป็นกิ๊กที่ดีได้เนี่ยหลายคนเนี่ยบอกว่าอ่ะฉันก็พอรู้ฉันอยากรู้ทีเนี้ยบอกว่าอ่ะผู้ชายคนนี้มีภรรยาอยู่แล้วมีลูกแล้วแต่ว่ามีการหย่ากันนะคะด้วยเหตุผลทางธุรกิจแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันแล้วผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเพื่อนที่ดีไม่ได้เป็นกิ๊กแต่เป็นกิ๊กที่ดีมาคบกับผู้ชายคนนี้แต่พอฟังแอนนาพูดอ่ะมันเหมือนมันไม่ใช่แค่ผู้ชายคนนี้อ่ะมันมีผู้อื่นๆอีกเหรอคือเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้ละกันให้ชาวเน็ตไปสืบกันละกันว่ามีใครอีกบ้างเพราะว่าฉันก็รอว่าเมื่อไหร่ผู้หญิงเขาจะมาพูดแต่ว่าฉันแอดผู้หญิงคนไปแล้วนะเมียหลวงอ่ะอ้าวแอดไปแล้วนะเมียหลวงคือของคนที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี่นะฉันแอดไปแล้วนะแต่เขาจะเป็นเมียหลวงได้ไงในเมื่อเขาหย่ากันแล้วอะเช็คได้ป่าวว่าฉันแอดใครเขาเช็คไม่ได้เขาเช็คไม่ได้โอเคโอเคแอนนาเช็คไม่ได้แต่ว่าถ้ารับเพื่อนเป็นเพื่อนมานี่คือรู้เลยนะแต่เธอพูดไม่ถูกนะเพราะถ้าเกิดว่าเขาอะหย่ากันแล้วสถานะก็ถือว่าเป็นภรรยาหลวงไม่ได้แต่อยู่บ้านเดียวกันได้เหร
มันก็พูดยากอ่ะเธอเข้าใจป่ะว่าผู้ชายผู้หญิงคู่นี้เขาอยู่บ้านเดียวกันเข้าใจป่ะเขาอยู่ในสถานะอะไรเราไม่รู้แล้วผู้หญิงคนนี้ที่เป็นอยู่บ้านเดียวกันเขารับรู้ไหมว่ามีผู้หญิงรู้สิแม่เขาจะร้องไห้หรอเธอเข้าใจไหมไม่งั้นเขาจะเสียใจหรอเขาไประบายคนรอบข้างโอ้ไม่ก็อดโอ้นี่บาปกรรมนะเธอบาปอันนี้คือบาปน้อยบาปหนักมันมีกว่านั้นอีกไม่อดีตในอดีตเขาก็ทำแบบนี้มาแล้วทีหนึ่งในอดีตเหรอเออเคยทำแบบนี้มาแล้วกับใครกับเพื่อนน่ะหรอกับเพื่อนตัวเองเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทหรอเคยทำมาแล้วแล้วก็ทำให้ต้องแตกคอกับเพื่อนเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์กับผัวเพื่อนสามีเพื่อนนั่นแหละทำไมคนเราจะหาผัวเป็นของตัวเองมันยากขนาดนั้นหรอเออแล้วเนี่ยก็กลายจะต้องลองไปหาคนที่เขาไม่มีเจ้าของสิโอ้ยอย่าไปเอาคนที่เขามีเจ้าของแล้วอย่าไปเอาไม่ดีเรื่องนี้คนในวงการก็รู้ฉันอยู่ไหนมาเนี่ยฉันไม่เข้าใจฉันไปอยู่ไหนมาโลกไหนรายการเรามีภาพนรกขึ้นไหมขึ้นให้เขาดูหน่อยขึ้นให้ดูหน่อยว่าเวลาตายไปต้องตกนรกนะถ้าทำแบบเนี้ยเธอนี่ร้ายนะไม่ได้ร้ายฉันอยากจะสอนเพราะเขาบอกว่าถ้าเธอเชื่อในความดีงามและความชั่วร้ายเธอต้องรู้ว่าตายไปถ้าเราทำบาปไปเยอะเราตกนรกนะจ๊ะเออใครไม่เห็นพระเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นคนไลน์บอกว่าไม่พูดเลยจะรู้หรือว่าเป็นใครไม่รู้จริงๆหรอ คนในออนไลน์บอกคนในออนไลน์ไม่รู้จริงๆหรอย้ำหัวเลยอ่ะใครกันคนในออนไลน์ไม่รู้จริงๆเหรอเนี่ยตายละมองๆอยู่เนี่ยใครเนี่ยไม่พูดเลยล่ะไม่รู้จริงๆหรอเป็นใครเพราะคนนี้ฉันบอกให้ไม่ต้องเธอเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะขออนุญาตทุกคนไปตามเพจเจมอยเดี๋ยวฉันจะเล่าเจมอยฟังจบเธอรู้จักเจมอยฉันอินบ็อกซ์ไปหาเขาได้ทำไมล่ะไม่มีการหลุดอะไรกันเลยฉันจะอินบ็อกซ์ไปหาเจมอยไม่ใช่ที่เหตุผลที่เราไม่พูดชัดๆอย่างนี้เพราะว่าคนนี้เขาจะฟ้องแอนนามาก่อนหน้านี้ใครอ่ะก็หลายคนเธอพูดถึงดาราเยอะแยะไม่รู้นะอันเนี้ยจ้านี่สะดุ้งทั้งสตูเลยฉันบอกแล้วปิดรายการเลยได้ไหมฉันบอกแล้วไปไม่ถูกกับกูฉันรู้อะไรฉันไม่ได้ฉันพูดหมดเลยอ่ะจ้าฉันปิดรายการเก็บภาพเราไม่อยู่โอเคแค่นี้แล้วสปีดแล้วโอเคคุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเพชรมันบันเทิง